สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมนะวันนี้พวกเราก็มารับรถ Honda Jazz นะครับตัว RS นะครับที่เป็นสีขาวนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับไปดูสีส้มคลิปแรกคลิปที่2มาทำการจองก็จะเป็นสีดำแต่รถจริงๆเรารับเป็นสีขาวนะงงไหมไม่งงนะครับผมเป็นตัวที่แบบเราไปดูก่อนไงมางั้นเดี๋ยววันนี้นะครับรับรถแล้วนะแล้วก็วันนี้นะครับคันนี้นะซื้อสดนะครับไม่ได้ผ่อนนะครับเพราะว่าพี่ฟิล์มบอกว่าทำงานมาเก็บเงินได้ก็ขอซื้อสดแล้วกันไม่อยากผ่อนนะครับใช่ยาวๆเลยนี่ยาวๆเลยใช่ไหมใช่สวัสดีพี่หนิงครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้เราก็มารับรถกันแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับเบื้องต้นนะครับกุญแจนะคะจะเป็นกุญแจแท้ทั้ง2ดอกนะคะก็คือสามารถปลดล็อกรถได้ที่กุญแจหรือว่าอีกวิธีนึงน้องฟิล์มสามารถเก็บกุญแจไว้ในกระเป๋าได้เลยแล้วเวลาล็อกรถเรากดที่ตัวปุ่มตรงนี้นะคะหรือว่าเวลาปลดล็อกพอเรามาถึงใกล้รถห่างจากตัวรถ80เซนเราสามารถสอดมือแล้วก็ปลดล็อกอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะควบคุม3ประตูก็คือคนขับผู้โดยสารด้านหน้าแล้วก็ฝากระโปรงท้ายนะคะพวงมาลัยปรับได้4ทิศทางนะคะโดยที่เราอ่ะงัดตัวสลักข้างในด้านในออกมาแล้วก็ปรับตั้งใช่จ้ะโอเคแล้วน้องพิมก็ดึงเข้าออกขึ้นลงได้ตามที่ถนัดเลยใช่ครับผมพี่พิมต้องล็อกด้วยนะเพราะใช้ ไม่ใช่กับขับอยู่ให้จะมันโยกได้วะเฮ้ยขอลืมล็อกแล้วดึงออกมาได้ถ้าเกิดมันห่างตัวเยอะแล้วก็ล็อกไว้ถ้าฟิล์มชอบประมาณไหนบางคนชอบพวงมาลัยเข้าหาตัวหรือว่าบางคนชอบพวงมาลัยต่ำเนาะใช่แล้วที่เราเหยียดแขนออกมานะคะให้ข้อมืออยู่ที่พวงมาลัยอันนี้คือที่ท่านั่งที่ถูกต้องนะถ้ามันไม่นี่เสร็จปุ๊บฟิล์มต้องถอยเบาะไปหลังนิดนึงน้องฟิลนี่ดูไว้เหมือนจะขับเป็นเลยเราจริงเหรอพี่ฟิลจะไม่ได้ไงพี่จะได้ถามหมดแล้วนะครับตอนนี้นะเบื้องต้นด้านในนะครับพี่หนิงก็แนะนำวิธีการใช้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับไปดูกันเวลาเราจะเปิดฝากระโปรงนะคะน้องฟิล์มตัวสลักมันจะอยู่ตรง H mark น้องฟิล์มสอดมือแล้วก็ผลักไปด้านซ้ายเดี๋ยวหนูลองสารเหลวในห้องเครื่องเราควรตรวจเช็คเองที่บ้านทุก1เดือนนะคะเครื่องยนต์จะเป็น 1.5 นะคะ110แรงม้า iVTEC Single Overhead Camshaft 4สูง16วาล์วเนาะแล้วก็สารเหลวต่างๆที่แนะนำไปก่อนเช็คระดับน้ำเองที่บ้านทุกเดือนพี่เฟย์เป็นไงบ้างมาดูเรื่องรถคันแรกเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะจำได้ไหมจำได้บางอย่างจำได้แค่เปิดถังน้ำมันแล้วจบแล้วอันนั้นสำคัญที่สุดละต้องเติมน้ำมันไรเดี๋ยวพี่ฟิล์มนะครับต้องไปเรียนขับรถก่อนนะครับเราต้องขับให้แข็งนะถึงจะได้ขับคันนี้นะไม่งั้นก็ยังไม่ให้ขี่นะครับผมค่ะช่วงนี้ก็นั่งไปก่อนละกันนะครับได้ครับผมงั้นเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเรารับรถกลับบ้านนะเดี๋ยวพ่อขับกลับนะครับผมโอเคไปครับผมตอนนี้นะรับรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วนะครับเอ้ยมันแปลกๆไงไม่รู้เล็กๆใช่มันดูเล็กๆเตี้ยๆแม่มันเตี้ยจริงรู้สึกไหมใช่ค่ะพี่หนิงส่งเราเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันแล้วนะครับโอ้โหคิดถึงอันนี้ยังไงอ่ะคิดถึงอะไรคะป้ายพี่ฟิล์มรู้สึกไงเฮ้ยรถน่ารักดีออกเอ้ยทำไมมันเล็กอย่างนี้ก็ค่อยๆไปเนี่ยไม่ต้องโหลดเตี้ยด้วยก็ไปได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละเดิมๆใช่นะใช่ป้ายรู้สึกไงบ้างแม่ก็ดีค่ะ GPS เล็กกระทัดรัดดีกระทัดรัดซ้ายใช่ถ้าเกิดเราจะแซงครับถ้าเกิดเราจะออกซ้ายเราก็ต้องมองซ้ายนี่เราจะได้รู้ว่ารถข้างหลังมันมีหรือเปล่าขวาก็มองขวาขวาใช่จะดูหลังว่ามีใครจะแบบไอ้นี่มาไว้ก่อนใช่ใช่ครับเราก็มองพยายามแยกภาษากันมันจะเป็นอย่างนี้ช่วงแรกๆคือจะงงเพราะฉะนั้นแล้วพ่อแนะนำว่าทุกครั้งเวลาเราจะแซงถ้าไม่มั่นใจ 100% อย่าออกนะเพราะมันจะช้าเร็วกว่ากันแค่ไม่กี่นาทีถึงบ้านนะแต่ว่าความปลอดภัยมันต่างกันเยอะแล้วเสร็จอย่างกรณีเราขับอยู่เนี้ยถ้าเกิดว่าคิดว่าเอ้ยข้างหน้าของจี้ตูดเป็นมากเราก็ทิ้งช่วงหน่อยมันไม่มีใครว่าหรอกเราขับเบรกขับเบรกเพราะเราเป็นมือใหม่ไงครับผมตอนนี้นะก็รับรถแล้วขับกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับพี่ฟิล์มต้องไปเรียนขับรถอาทิตย์หน้านะครับแล้วเมื่อไหร่ที่ขับเป็นคิดว่ามั่นใจแล้วเดี๋ยวพ่อจะให้พี่ฟิล์มได้ขับรถคันนี้นะครับใช่รถคันนี้ชื่อน้องอะไรนะพ่อตั้งชื่อว่าน้องนมสดฟิล์มแบบนมสดเหรอ ไม่ได้เหรอสีขาวไม่ได้อะนมสดไม่ได้เหรอมันก็ได้แต่พ่อจะตั้งชื่อให้รถแน่นะอ้าวแล้วชื่ออะไรดีตอนแรกฟิวถามว่าเอ้ยทำไมสีดำจีจี้ไหมสีมันจีจี้เลยอ่ะนี่ชื่อจีจี้เหรอมันก็ไม่ได้รถไม่ต้องตั้งชื่อหรอกเรียกแค่ว่าน้องน้องอะไรน้องน้องแจ๊สน้องแจ๊สโอเคครับผมวันนี้นะเราก็รับรถกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคันนี้พี่ฟิล์มตั้งชื่อว่า
น้องแจ๊สน้องแจ๊สนะครับผมแจ๊สโอเคนะครับนี่ก็เป็นรถคันแรกของพี่ฟิล์มนะครับค่ะตอนนี้พี่ฟิล์มยังขับไม่เป็นนะเดี๋ยวรอให้พี่ฟิล์มขับเป็นแล้วก็ไปได้ขับรถก่อนโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำคลิปขับรถกันทำคลิปไปเรียนขับรถมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับในอาทิตย์ต่อๆไปแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย